ามาสู่ช่วงที่3ของสเตเดียม3พระราม4ครับนี่คือช่วงสีสันนะครับหากพูดถึงนักกีฬาผู้หญิงสาวๆที่สวยที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาวันนี้จัดไปให้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายแฟนกีฬาทั่วโลกเธอคนนี้ครับอันนาโคนิโควาครับย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมครับ10กว่าปีก่อนเธอเป็นนักกีฬาเทนนิสที่ดังที่สุดนะครับแต่ว่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บเธอประกาศเลิกเล่นเทนนิสอาชีพในวัยเพียงแค่22เท่านั้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วมาวันนี้คุณผู้ชมครับอายุ35นะฮะนักกีฬาส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองไม่ค่อยดีดูเธอในวัย35ครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเทนนิสอาชีพแล้วแต่ทุกปีเธอก็ยังถูกโหวตให้เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดคนหนึ่งในโลกครับโดยเธอดูแลตัวเองดีมากก็คือเล่นเทนนิสแบบโชว์ตัวเอ็กซิบิชันนะฮะวิ่งมาราธอนแล้วก็ดูรูปเหล่านี้สิครับที่แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่ต้องเก่งที่สุดก็ดังที่สุดได้นะครับโดยเคล็ดลับในการทานอาหารของเธอก็คือไม่ต้องคุมอาหารฮะกินได้เกือบจะทุกอย่างไม่อดนะฮะแต่ทานอิ่มแล้วก็หยุดโดยเลี่ยงอาหารพวกหวานหวานนะฮะกินได้ครับไม่ต้องมีเคล็ดลงเคล็ดลับอดโน่นกินเต็มที่แล้วก็ออกกำลังกายเต็มที่วิ่งเล่นกีฬาอะไรก็ได้ให้ร่างกายแอคทีฟนะครับยังไม่แต่งงานนะฮะอยู่กับแฟนมา15ปีเป็นนักร้องเอริกอิกิเซสนะครับแต่ว่ายังคงไม่แต่งก็นี่แหละครับเป็นสีสันว่าไม่ได้เล่นกีฬาแล้วแต่ถ้าเกิดดูแลตัวเองให้ดีก็ยังมีหุ่นแบบนี้ได้นะครับแล้วคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้17นาฬิกานะครับกลับมาเจอกับเราได้นะครับทางสเตเดียม3พระราม4วันนี้ผมแชมป์พีรพลลาไปก่อนสวัสดีครับ